ีแดงอาจจะโดดเด่นละสีแดงเนี่ยสีแดงทำท่าสีแดงสีแดงวายจับสีแดงไปด้วยสีแดงทำท่าจะโดดเด่นในเบ็ด9เพียงเท่านั้นแต่เห็นชนะรางวัลมาแบบว่าอย่างหนักเลยแล้วครับผมแถวบ้านผมก็เรียกว่าเบิ่มเบิ่มไงครับผมนี่เป็นเพียงแค่เบ็ด9นะเบ็ด9เท่านั้นนะครับผู้ชมไม่ถึง10ด้วย 4,683 ที่ได้มาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะสวัสดีนะครับทุกคนในช anel ของพวกเราชาวเศรษฐกิจต่างตู้เย็นขอทักทายด้วยการฝนตกหนัก2วันติดกันแบบนี้รอช้าอะไรต้องจัดนะครับผมและนี่คือเกมสาวทำนะครับผมเอาทุนมาแล้ว300นะครับอาจจะมีน้อยลงหน่อยบ้างแต่ป้าได้เยอะเหมือนเดิมแหละไม่ต่างกันหรอกไปลุยกันที่เบ็ด4ก่อนเลยแล้วกันไปมาผมเคยบอกเคล็ดไปแล้วนะครับผมว่าผมจำได้นะคือเมื่อไหร่ที่ฝนตกหนักห้ามพลาดเด็ดขาดต้องจัดเลยครับคุณผู้ชมต้องจัดอากาศดีอย่างนี้ยิ่งก่อนฟ้าผ่าเมื่อไหร่นะจะพอแตกหนักต้องมีแน่นอนโอเคอันนี้ไฟไม่ผ่าจะแตกเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับเอาหมดแหละจังหวะเนี้ย115ไปขยับเบ็ดนิดนึงเป็นเบ็ด5แล้วกันถือว่าก็แตกเร็วเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับสาวถ้ำยังใช้เวลาไม่ถึง1นาทีซะด้วยซ้ำก็มีแจ็คพอตมาแล้วอาจจะดูเบาๆน้อยๆหน่อยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าออกตัวอะไรเยอะเลยนะครับแค่เล่นเบ็ด4เบ็ด5อะไรกันเองและจะขอดรอบที่2มาอีก101ครับผมโอ้โห200มีก็200กว่าไปแล้วนะครับ2ทีเมื่อกี้ขยับไปอีกนิดเอ้ยไม่ใช่ครับสัก6โอเคคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับผมส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยแบบว่าผมก็เหมือนแบบสมมติฐานขึ้นเองว่าเฮ้ยวันไหนฝนตกหนักๆก็ลองมาจัดกันหน่อยแล้วกันเว้ยเผื่อจะมีแจ็คพอตแตกหนักตามไปอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วมันก็ได้อยู่เป็นประจำเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ณขณะนี้ก็ยังฝนตกหนักอยู่ด้วยนะผมว่ามีซูเปอร์เมกาเชื่อไหมวันนี้ผมมีแตกหนักอีกแน่นอนยังไงก็มีบางวันฝนตกเอ้ยฝนไม่ตกก็ยังมีอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าต้องขอบคุณค่ายดีจีนะครับค่ายนี้เชื่อเรื่องของความที่แบบแจกง่ายแตกหนักง่ายอะไรงี้อยู่แล้วแล้วผมก็ได้139โอเคแต่ยังไม่มีเมก้าหรือซูเปอร์นะวันนี้ไปเบ็ด9แล้วกันเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีมันจะมาตอนที่ผมเล่นเบ็ดหนักๆแหละบางวันเบ็ดน้อยๆก็มีนะครับแต่ผมอยากจะให้มาตอนเบ็ดหนักมากกว่าคุ้มกว่ากันหลายเท่านะครับผมมันทวีคูณฮะมาได้ยังอ่ะยังไม่มีสีไหนที่โดดเด่นเลยสีแดงอาจจะโดดเด่นละสีแดงเนี่ยสีแดงทำท่าสีแดงวายจับสีแดงไปด้วยสีแดงทำท่าจะโดดเด่นในเบ็ด9เพียงเท่านั้นแต่เห็นชนะรางวัลมาแบบว่าอย่างหนักเลยแล้วครับผมแถวบ้านผมก็เรียกว่าเบิ่มเบิ่มไงครับผมนี่เป็นเพียงแค่เบ็ด9นะเบ็ด9เท่านั้นนะครับผู้ชมไม่ถึง10ด้วย 4,683 ที่ได้มาโอ้โห 5,215 ก็ไปแล้วครับถ้างั้นเบ็ด10ไม่เล่น20ไม่เล่น30ไปเลยครับผม30ไม่เล่นหลอกทีเบ็ด40ไปเลยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมเล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดเด็กที่มีอายุยังไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำกันเหมือนเดิมด้วยขอละหน้าสีทองเก็บหน่อยโอ้โหตัวนี้จ่ายแพงกว่าสีแดงอีกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้สีแดงเราเป็นพระเอกนะออกมาเยอะมากๆแล้วก็ไม่พลาดจับให้หมดนะครับผมแหมอย่างกับติดบั๊กแล้วถูกล็อกไว้ใส่อย่างนั้นอยากจะให้วายล็อกแล้วเกินแบบวายออกมาเลยปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเกมดักกอนแฮดภาค2อะวายล็อกไว้เลยตรงกลางของแถมที่เขาให้มาโคตรดีถ้ามีในเกมสาวถ้ำนี้ด้วยผมน่าจะแตกไปเป็นแสนแล้วมั้งแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยปั้นจากทุนเพียงแค่300เท่านั้นตอนนี้ผมมีอยู่ 5,300 กันไปแล้วนะก็คือได้มาเต็มๆแบบเนื้อผ้าเลยก็คือ5,000นะครับได้แบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วค่าย BG นี่คือโดดเด่นแต่เบ็ด40ตรงนี้ยังไม่มีแจ็คพอตสัก1ทีเลยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวจะเบ็ดเอ้ยเดี๋ยวจะขยับเบ็ดหนีแล้วขยับเลยแล้วกันเบ็ด50ดีกว่าวะโอ้ไหลวันเนี่ยอะไรครับเนี่ยถ้าเหลือ5,000ท่วนพอเลยนะสำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18ปี
พี่ขอบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้ว่าไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาด นะครับน้องๆก็รอให้อายุถึงกันก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะอ่ะมีโอกาสอีก2ทีขอหน้าสีฟ้าออกมาเพิ่มหน่อยโอเคมีวายให้อีก1ตัวลายไปอีก1ตัวเปิดขอบทองตัวนี้ด้วยไหมขอบทองกับหน้าทองไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมโอเคจะพอบแตกมาอีก 1,320 นะครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เบ็ด50ก็เริ่มจะตึงๆแล้วนะครับผมตึงตั้งแต่40แล้วแหละแต่เบ็ด9มาเป็นพระเอกนะครับได้มาหนักๆกันเลยโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ว่ากันไปนะครับผมขอบคุณเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆเจอกันใหม่พรุ่งนี้อีกทีนึงสวัสดีครับ